มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอมานานโย่งและก้อยกับของขวัญครบรอบ9ปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคู่รักมาราธอน9ปีอย่างโย่งอัมแชร์หรือว่าอนุสรณ์มณีเทศกับก้อยสลายรักที่นอกจากวันที่5พฤษภาคมนี้จะเป็นวันครบรอบแต่งงาน9ปีของทั้งสองแล้วนะคะยังเป็นวันที่ได้ของขวัญสุดพิเศษที่รอคอยกันมานานด้วยค่ะซึ่งโย่งนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยาแล้วก็ส้มหยุดแมวสุดที่รักนะคะพร้อมกับโชว์ภาพอันตราซาวระบุข้อความเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่9ของเราครับและหลังจากที่เราพยายามแล้วก็รอคอยกันมาถึง9ปีในที่สุดก็มาแล้วนะลูกพ่อของขวัญวันครบรอบแต่งงานปีนี้ทำให้เราสองคนมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับรักคุณที่สุดเลยพร้อมกับแท็กภรรยาสุดที่รักอย่างสาวก้อยนะคะพร้อมกับบอกอีกด้วยว่างานนี้ลูกต้องอิจฉาพี่ส้มหยุดแน่ๆซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับใครหลายๆคนต่างก็ลุ้นกันเป็นอย่างมากแล้วก็มั่นใจว่าทั้งสองคนนี้ต้องดูแลลูกได้ดีเป็นอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะดูได้จากการเป็นทาสแมวแบบที่เราเห็นนะคะครอบครัวนี้น่ารักน่าอบอุ่นมากเลยจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ